เนี่ยเหมือนเนี่ยเป็นสันหลังเนี่ยเป็นปากเนี่ยเป็นตาชีวิ่งน่ากลัวว่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนมันกำลังมองเราเลยนะสวัสดีวันรุ่งทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอเบอร์พีและสำหรับรายการในวันนี้นะครับเป็นรายการที่น้องๆหนูๆเนี่ยชอบดูกันมากๆเลยและเรียกร้องแบบอยากให้เป็นรายการประจำสัปดาห์มากซึ่งถามว่าพี่จะทำให้มันเป็นประจำสัปดาห์ไหมพี่จะว่าจาก EP นี้แหละถ้า EP นี้มันประสบความสำเร็จจัดไปเลยทุกวันพฤหัสกับรายการเอฟท่องโลกและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็น EP ที่4เข้าไปแล้วนะฮะหรือ5จำไม่ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเป็นปัญหาชีวิตมากเลยที่ไม่เคยจำ EP ได้สักครั้งหนึ่งเลยนะฮะอย่าด่ากันเลยนะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้นะครับก็คอมเมนต์ส่งมาเยอะมากๆและแต่ละคอมเมนต์เนี่ยใช้คำว่าเดือดดาลสุดๆเลยผมเนี่ยได้ทำการเข้าไปดูสักเมนต์2เมนต์มาแล้วค่อนข้างน่าสนใจมากเอาเพื่อนๆเป็นการรอช้าก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพากินแบ่งเราด้วยนะครับผมรักทุกคนนะเบบีโอเคกันเดี๋ยวเราก็ไปดูคลิปกันเลยครับผม Let's go อ่ะอย่างแรกมาเลยนะเราต้องเปิดคุณ Google ก่อนมันมีน้องบางคนนะทักมาบอกผมไว้ว่าพี่เอฟครับทำไมพี่เอฟไม่ใช้ Google Earth Pro ล่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูซิมันจะใช้ได้หรือเปล่านี่ว้าWhat's up man นี่มาดูจุดที่ผมอยู่ก่อนบางกอกบางกอกกูขอซูมก่อนขอซูมเข้าไปจุดใจกลางบางกอกโอ้ยเฮ้ยบ้าไปแล้วคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้ด้วยว่ากูก็เดินโปรมาทำได้ขนาดเนี้ยคือผมใช้ไม่เป็นคือกูเพิ่งหล่อแล้วกูเพิ่งตั้งเมื่อกี้เลยคุณผู้ชมเฮ้ยมันเป็น 3D เฮ้ยเจ๋งว่ะ What's up man หมุนได้ด้วยวู้ธรรมดาที่ไหนแล้วคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์แต่ละที่กันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเอามาคอมเมนต์แรกช่วยด้วยครับพอดีเจอเครื่องบินน้ำมันหมดอยู่กลางป่าที่อำเภอตาขุนสุราษฎร์ธานีครับเอ้ยทำไมน้องเขาให้มาเป็นลิงก์แบบนี้อ่ะถ้าน้องเขาให้มาเป็นลิงก์อย่างนี้แล้วผมจะเปิดยังไงอ่ะลองก๊อปวางดูก่อนสุราษฎร์ธานีอำเภอตาขุนเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมพอเปิดมาแล้วมันเป็นรูป Google Map อย่างเงี้ยแล้วไปยังไงอ่ะลองกดค้นหาตรงนี้เหรอมันมีอะไรอ่ะป่ะ Google Earth Pro Let's Go มันมีอะไรอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นมันเหมือนมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะผมว่าจะต้องเปิดดูใน Google แล้วอ่ะเครื่องบินตกสุลาด Google Earth ไหนดูดิมีข่าวป่ะอดีตสสใต้เปิด Google Earth เจอเครื่องบินปริศนากลางป่าเขาโศกฮะจริงเหรอเจอจริงเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวกระดำคุณพ่อตกใจพบเครื่องบินอยู่ใต้น้ำไอ้ชี้คุณก็เดินปวดตรวจพบอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยอะคุณผู้ชมตกใจว่ะเดี๋ยวเอาเรื่องของเราก่อนพบซากเครื่องบินตึ๊ดเข้าอ่างข่าวเลยเอาภาคเหนืออันนี้ภาคเหนืออุ้ยแต่ภาคเหนือก็น่ากลัวนะเฮ้ยมันเหมือนเครื่องบินตกจริงอะเนี่ยเฮ้ยหรือมันอาจจะเป็นมุมแสงหรืออะไรหรือเปล่าเห็นป่ะเนี่ยเขาบอกว่าจากจุดที่ตรวจสอบเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมมันอาจจะเป็นเรื่องของมุมแสงที่ถ่ายไว้ได้ก็ได้แต่อันนี้ข่าวนี้ที่ภาคใต้อ่ะเดี๋ยวขอดูภาพก่อนมีพิกัดปะนี่ไงนี่ไงพิกัดเฮ้ยไม่ใช่แล้วถ้าบอกว่ามันเป็นภาพมุมสูงที่มันเป็นภาพ3มิติเครื่องบินน่ะมันจะต้องแบบไม่เป็นลักษณะนี้อ่ะอันนี้คือมันเป็นลักษณะติดกับภูเขาไปเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะเนี่ยคือลักษณะกับภูเขาเว้ยคือแต่แสงตรงนี้มันก็เป็นเพี้ยนอยู่นะไฟไหม้หรือมันเกิดจากการสะท้อนแสงหุยคุณผู้ชมขนลุกสู้เลยมันเหมือนเครื่องบินมันอยู่ในป่าจริงๆนะคุณผู้ชมหุยมึงใช้ได้ว่ะอันนี้ปริศนาไม่รู้เลยถ้าเกิดใครมีข่าวอะไรที่เขาอัปเดตว่าแบบเป็นภาพถ่ายที่แบบมุมสูงและด้านล่างเป็นเงาเครื่องบินอะไรอย่างนี้ลองบอกผมหน่อยนะแต่ภาพอ่ะคือเห็นหางเครื่องบินป่ะมันเหมือนอยู่ในป่านะเว้ยมันเหมือนมันตกลงมาแล้วหางมันอยู่ในป่าตรงเนี้ยเชี่ยนี้ไม่รู้ว่ะหุ้ยขนลุกสู้เลยคุณผู้ชมมีข่าวอะไรแจ้งผมเพิ่มเติมไว้หน่อยแล้วกันนะครับบานแรกก็เดือดแล้วนะคุณผู้ชมไปอันที่2เลยฮะพี่เอฟครับมีตัวแปลกๆในน้ำด้วย Let's go เขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันคือที่ไหนไปฮะหมุนไปอันนี้อยู่ในประเทศไหนเนี่ยหุ้ย Google Earth Pro นี่ดีเหมือนกันนะเนี่ยที่นี่คือที่ไหนนี่คือธานีทาลี่คือที่ไหนวะไอ้ชิดนี่คือที่ไหนเนี่ยเอ้าอยู่ใกล้ประเทศไทยเหรอหุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรอยู่ใต้น้ำครับพี่หุ้ย
อันนี้มันเหมือนเป็นเรือนะเนี่ยทรงเนี้ยเหลี่ยมๆอ่ะมันเหมือนเป็นเรือเว้ยคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยมันเหมือนอะไรสักอย่างเป็นกลุ่มก้อนพลังงานอ่ะเฮ้ยมันบอกไม่ได้เลยว่ะคุณผู้ชมตรงอื่นมันไม่มีจุดไหนที่แบบเป็นกลุ่มก้อนพลังงานเลยอ่ะอันนี้มันเหมือนเป็นกลุ่มก้อนอะไรสักอย่างมีลูกตาด้วยกูจินตนาการใหญ่ไปวะเนี่ยเหมือนแบบอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมลองทีมงานลองวาดเส้นดูนะเนี่ยเหมือนเนี่ยเป็นสันหลังเนี่ยเป็นปากเนี่ยเป็นตาหรือมันอาจจะเป็นมุมกล้องหรอชิมังน่ากลัวว่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนกำลังมองเราเลยนะใช้ได้ว่ะผมตอบไม่ได้เลยครับว่านี้คืออะไรแต่แบบไอ้เหลี่ยมๆอย่างเงี้ยชัดเจนน่าจะเป็นพวกเรือพวกอะไรมากกว่าอุ้ยน่ากลัวว่ะ EV เนี้ยอ่านต่อไปเลยครับคุณผู้ชมพี่เอฟครับอันนี้หน้าตาเหมือนหน้าต่างวินโดว์เลยอ่ะไหนดูสิว้าอะไรจากกูมันก็แค่พื้นที่นาแบบนาเกลืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าน้องๆหนูๆฮะมันถามว่าเหมือนวินโดว์มันก็เหมือนแหละเพราะมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมไงแกโอเคยอมรับได้อ่ะไปต่อไปเลยครับพี่เอฟครับลองปรับเป็นโหมด 2D ดูน่ากลัวมากเลยครับอ่ะไปพื้นที่ต่อไปเลสโกครับฟ้าอุ๊ยโอ้โหเคลื่อนไปอีกที่นึงของโลกเลยเว้ยเฮ้ยกูก็เอิร์ธโปถ้าใครใช้เป็นบอกผมได้นะแบบย้อนเวลายังไงอะไรยังไงบอกผมได้นะอุ๊ยเดี๋ยว stop อันนี้คือทะเลถูกไหมแล้วอันเนี้ยคือเกาะถูกป่ะอันนี้น่าจะเป็นเกาะอันนี้เป็นเกาะอุ้ยมีบ้านเรือนด้วยอ๋อมีบ้านคนอยู่อันนี้ไม่รู้มึงชื่อเกาะว่าอะไรเดี๋ยวนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าทำไมเกาะมันลึกลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็นเกาะที่มันเป็นทางลาดลงมาคุณจะเกิดหล่นลงไปนี่อุ้ยชื่อกูพูดไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่มันคือเกาะงวงช้างมากถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวก่อนนะมันคือเกาะงวงช้างหรือเปล่าอ๋อใช่อันนี้น่าจะเป็นเกาะช้างที่ผมเคยเอาออกคลิปไปอ่ะไอเกาะรูปช้างอ่ะหุ้ยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันแบบพื้นมันลึกลงไปขนาดนี้หุ้ยมันถ่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอว่ากูเกิลเอิร์ธปูเนี่ยใช้ได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมเฮ้นั่นเด็กคนเลยวะโมชินเดรุมันเหมือนบ้านคนเลยแต่ทำไมบ้านคนมันอยู่ใต้ทะเลคุณผู้ชมน่ากลัวมากมันเหมือนบ้านคนปะเนี่ยมันเหมือนสถานที่ที่คนสร้างขึ้นมาเลยอ่ะหุยโออีแป้นจะแตกโอเคไปต่อไปเลยฮะอันต่อไปครับเพียบครับเกาะนี้เหมือนเก้าอี้เลยครับพี่โอ้มึงบอกว่ามันเหมือนเก้าอี้ถูกปะแต่กูอะรู้สึกว่ามันเหมือนขวานเนี่ยด้ามขวานอันเนี้ยสันขวานอันเนี้ยปลายขวานแหลมๆกูรู้สึกมันเหมือนขวานมากมันชื่อเกาะคิริบาติฮะอุ้ยเป็นเกาะที่สีน้ำสวยมากเลยนะเป็นเกาะที่สีน้ำสวยมากแล้วทำไมปารีสมันมาอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วทำไมโปแลนด์มาอยู่ตรงนี้ล่ะลอนดอนบานาน่าคือเหี้ยเลยเนี่ยเอ้าเดี๋ยวก่อนนะมันไม่น่าใช่เมืองที่คนอยู่ปะมันเหมือนเกาะกลางทะเลใช่ไหมใช่มันเหมือนเกาะมันคือเกาะกลางทะเลเว้ยคุณผู้ชมแต่มันเหมือนมีเส้นถนนอยู่อ่ะอันนี้คือเส้นถนนปะน่าจะเป็นเส้นถนนนะคุณผู้ชมผมเดาว่ามันจะต้องมีพื้นที่ที่แบบเป็นจุดท่องเที่ยวอยู่เนี่ยใช่มันคือเส้นถนนคุณผู้ชมแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จับจ่ายใช้สอยเว้ยแต่มันไกลความเจริญมากเลยนะนี่คุณผู้ชมอ๋อผมรู้แล้วที่เขาเขียนว่าแบบลอนดอนอะไรงี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับสนามบินมากกว่านี่ไงเมืองหมู่บ้านคนอยู่หุยอยู่ไกลมากหุยแต่อยากไปอ่ะหุยดูน้ำมันสวยมากเลยนะคุณผู้ชมหุยลอนดอนเฮ้ยเดี๋ยวนะลอนดอนอยู่นี่เหรอบ้าน่ะลอนดอนน่ะเห็นป่ะมันไปอีกที่นึงเลยแล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะชื่อเหมือนกันด้วยหุยแปลกว่ะหุยแปลกมากเลยเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะมันคืออะไรแต่ก็ไปดูเกาะต่อไปเลยกันนะคุณผู้ชมพี่เอฟครับสวยมากเลยครับพี่ไหนดูดิปราบโอ้ยแม่งกูก็เอิร์ธแม่งพุ่งกันไปพุ่งกันมาเวียนหัวหมดแล้วคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเหมือนอยู่ในประเทศไทยเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่ประเทศอ่ะประเทศไทยนั่นกูว่าแล้วนี่เกาะอะไรเนี่ยมันคือเกาะสิสุรินนัวสุรินนัวสุรินใต้สุรินเหนือสุรินใต้อ๋อเกาะสุรินโอเคอุ้ยคุณผู้ชมเอาจริงป่ะผมยังไม่เคยไปสุรินเลยอ่ะอุ้ยมันสีฟ้าเหมือนกับไอ้เกาะที่ผมบอกเลยอ่ะคุณสวยจังอยากไปอ่ะไอ้เชี่ยเอ้ยมึงอย่าบอกนะเครื่องบินหรืออะไรมาตกบนเขาอีกอ่ะไม่เอาแล้วนะคุณมันเหมือนอะไรเลยอ่ะบ้านคนเหรอแกบอกฉันได้ไหมหุ้ยแกมันบอกไม่ได้มันคืออะไรวะเนี่ยหุ้ยแกมันคืออะไรแกบอกฉันแกสู้บอกยังไงแกฉันใช้ไม่เป็นชิ้นตัว EP นี้ปริศนาเยอะจังวะคุณผู้ชมผมให้คุณผู้ชมวิเคราะห์เลยแล้วกันว่านี้คืออะไรบอกไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวไปสักอีกสัก2-3 สถานที่แล้วกันผมตึงขมับไปหมดแล้วอ่ะ
โอ้ยเชี่ยน่ากลัวมากอ่ะไปต่อไปเลยฮะ PF ครับเราไปที่นี่ครับพี่ไม่บอกเลยคือที่ไหนหาเรื่องให้กูปวดหัวอีกแล้วไปข้ามโลกไปฮะไปไหนครับเนี่ยโอ้โหมาทะเลทรายพุ่งมาปึ๊บเกาะอีกแล้วนิวบอสวิกออสเยอรมันนี่ใช่ไหมแถวยุโรปอ่ะอันนี้เกาะเซเบอร์ที่แปลว่าดาบหรือเปล่าเฮ้ยเป็นเกาะที่แปลกมากเลยนะเกาะยาวเบ้เลยมีถนนไหมมีน่าจะเป็นเกาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะเฮ้ยบนโลกเรามีเกาะอะไรแปลกๆนี้ด้วยเหรอวะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมว่าไอ้เกาะกลางทะเลเหล่านี้มันจะต้องมีภาพปริศนาแบบขอบทะเลจะต้องมีสัตว์อะไรอยู่แน่เลยเดี๋ยวผมขอลองไล่ดูก่อนนะมันจะมีป่าววะจะมีหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้โขดหินหรือเปล่าไอสัตว์แม่งเหมือนอะไรเลยก็ไม่รู้เฮ้ยไม่มีหรอกมันจะไปมีได้ยังไงเกาะมันก็ยาวคุณผู้ชมดูที่เมาส์ผมนะลายน้ำหรือเปล่าทำไมลายน้ำเป็นเส้นอย่างนี้อ่ะเชี่ยบนโลกเราแม่งน่ากลัวมันแบบมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันน่าค้นหาแล้วมันน่าแบบน่าค้นพบอีกอ่ะโอเคอีกสัก 2-3 สถานที่แล้วกันนะพี่เอฟครับลุยเลยครับพี่มาอะไรก็มาตอนนี้ได้หมดเลย let's go เขายังอยู่ในประเทศไทยนี่นี่คืออะไรอ่ะโรงเรียนเหรอแป๊บพี่เอฟครับนี่คือโรงเรียนที่ผมอยู่ครับอย่าให้ฉันตายไปเถิดหมออ้อยปิดท้ายอะไรด้วยภาพอย่างนี้วะไม่เอาอีกสักนานไปโอ้ปวดหัวเลยกูพีเอฟครับลองดูนี่หน่อยครับเหมือนมันเออร์เลอร์เลยพี่ไปโอ้กูเจออะไรวะเนี่ยกูงงไปหมดเลยคุณผู้ชมมึงส่งอะไรมาให้กูดูเนี่ยนี่คืออะไรเฮ้ยทำไมซูมเข้าไปแล้วภาพมันเออร์เลอร์อะสีมันเพี้ยนหรือเปล่าโอ้โหนะเขาน่าจะสื่อถึงว่าแบบภาพสีมันเพี้ยนมันเหมือนโดนเบลออะไรเลยหรือเปล่าคืออย่างงี้ผมเข้าใจคนนี้นะเว้ยว่าบางที Google Map อะที่มันเข้ามาใหม่ๆ Google Earth อะไรเงี้ยมันจะมีพื้นที่บางจุดอะที่เขาเซ็นเซอร์ไว้อะซึ่งพื้นที่เหล่านั้นอะเขาเหมือนแบบถ้าตามข่าวนะเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ลับเฉพาะที่ไม่สามารถเปิดสู่โลกภายนอกได้อะไรอย่างเงี้ยผมมาพอเข้าใจได้นะเว้ยแต่แบบพื้นที่ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของสีเพี้ยนมากกว่าน่าจะไม่ใช่จุดเบลอนะโอเคผู้ชมและนี่นะครับคือพื้นที่ปริศนาทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับ EP 4ที่คุณผู้ชมส่งมาจากทางบ้านบอกเลยว่าแต่ละสถานที่นั้นค่อนข้างที่จะตึงหัวมากๆแล้วแบบไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยแล้วผมเนี่ยใช้ Google Earth Pro แล้วนะฝากถามน้องๆหนูๆด้วยนะครับว่ามันย้อนเวลาดูตรงไหนใช้ไม่เป็นจริงนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยพื้นที่ตรงไหนที่ไขปริศนาแล้วคอมเมนต์ติ๊กเวลาบอกผมไว้ด้วยและตรงไหนที่แต่ละคนสงสัยหรือคิดว่าเป็นอะไรกันแน่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นใต้คลิปนี้บอกผมได้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมเอฟผมดิและผมนะต้องขอลาท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เจอกันสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสกับเอฟท่องโลกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย